เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะกรรมาธิการปปช.นะคะเตรียมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะเข้าชี้แจงเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านบางพลีนายกันพงษ์จงสุทธนามณีโฆษกคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงการติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งบ้านเรือนเสียหายเป็นวงกว้างและการเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตน้ำหอมโดยที่ประชุมได้ติดตามหารือกันเพื่อหาแนวทางและให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนได้มีการเสนอแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นคือ1การแจ้งเตือนผ่านข้อความ SMS ในระยะเกิดสาธารณภัยนะคะให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเกิดการอพยพ2การถอดบทเรียนเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานถึงการเก็บสารเคมี3เปิดช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบแจ้งความเดือดร้อนมายังกรรมาธิการ4แนวทางการให้ความช่วยเหลือและบัญชาการเหตุการณ์หน่วยงานรัฐ5การจัดลำดับทีมเข้าให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมจะมีการเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสอบถามถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอีกทางภาครัฐมีการสื่อสารกับประชาชนค่อนข้างช้านอกจากนี้นะคะกรรมาธิการมีความห่วงใยต่อกลุ่มแรงงานที่ติดอยู่ในแคมป์คนงานและยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ได้ก็จะมีการจัดทำหนังสือไปยังผู้อำนวยการสบค.กระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนค่ะต่อกันที่ยิ่งลักษณ์นะคะส่งกำลังใจให้กับคนไทยค่ะผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยให้มากขึ้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันค่ะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามากดดันทั้งปัญหาปากท้องการระบาดของโควิด-19 ปัญหาวัคซีนที่ยังไม่ครอบคลุมรวมไปถึงสถานการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ส่งผลให้ตนเป็นห่วงความรู้สึกและสภาพจิตใจของคนไทยอีกทั้งการบริหารงานของรัฐบาลที่ผิดพลาดสับสนทำให้อัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจอยากเรียกร้องให้รัฐบาลที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนหันมาให้ความสนใจกับปัญหาสุขภาพจิตคนไทยให้มากขึ้นรัฐบาลต้องวางตัวจากการเป็นผู้มีอำนาจแล้วลองไปนั่งในหัวใจประชาชนเพื่อจะได้สัมผัสถึงความเดือดร้อนของพวกเขาว่าหนักหนาสาหัสเพียงไหนรัฐบาลต้องมีนโยบายเชิงรุกเช่นเก็บและสร้างฐานข้อมูลสุขภาพจิตของคนไทยเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงเช่นแรงงานที่ตกงานบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ต้องปิดกิจการซึ่งล้วนมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปการมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนนะคะจะทำให้การติดตามดูแลเยียวยาทำได้ตรงจุดซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุด้วยค่ะว่าตนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ให้มีพลังลุกขึ้นมาเผชิญกับทุกปัญหาอย่างมีความหวังและขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลจิตใจคนรอบข้างมอบรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่กันและกันอย่าเพิ่งท้อค่ะปิดท้ายที่จุรินทร์นะคะจับมือ Exim Bank ค่ะลุยจับคู่กู้เงินช่วย SME ส่งออกจัดวงเงินพิเศษเงื่อนไขดีเปิดวันแรกยื่นแล้ว188รายค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการจับคู่กู้เงินสถาบันการเงินกับ SME ส่งออกและเป็นสักขีพยานในการอนุมัติสินเชื่อระหว่าง Exim Bankกับผู้ประกอบการการส่งออกเพื่อให้การส่งออกยังเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในเดือนพฤษภาคมนะคะการส่งออกขยายตัวถึงร้อยละ 41.59 ถือว่าสูงสุดในรอบ11ปีและสำหรับ SME หรือไมโคร SME ประมาณ3ล้านรายนะคะมี 30,000 รายเป็น SME ส่งออกซึ่งประสบปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนค่ะโครงการนี้จึงเกิดขึ้นว่าถือเป็นโครงการจับคู่กู้เงินภาค2โดย Exim Bank จัดวงเงินให้เป็นพิเศษ 2,500 ล้านบาทและเงื่อนไขพิเศษอาทิดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปีจากปกติร้อยละ 6.5 ต่อปีไม่ต้องมีหลักทรัพย์เพราะบสย.จะช่วยค้ำประกันหลัก
ทรัพย์ให้ปลอดค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันหลักทรัพย์2ปีการพิจารณายื่นคำขอกู้จากปกติประมาณ30วันนะคะจะพิจารณาให้เสร็จใน7วันทำการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าสำหรับวันนี้ได้มีการเปิดรับสินเชื่อล่วงหน้าและอนุมัติมาเป็นตัวอย่างทั้งหมด7รายวงเงินสินเชื่อ22ล้าน2แสนบาทโดยวันแรกมีผู้ยื่นขอกู้เข้ามาแล้ว188รายค่ะวงเงิน 1,021 ล้านบาทในโอกาสเปิดโครงการวันที่7เดือนที่7อนุมัติทั้งหมด7รายแสดงให้เห็นความต้องการของ SME ในการขอสินเชื่อสำหรับการส่งออกอีกมากค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN